คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปรีชากุลวันอังคารที่1ตุลาคม2567คาร์บอมไฟใต้สื่อสัญญาณถึงทักษิณสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กลับมารุนแรงอีกครั้งในช่วงนี้ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเกี่ยวเนื่องกับกรณีตากใบและกรณีกรือเฟะสบ้าย้อยที่โยงใยไปถึงอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเพราะทั้งสองกรณี3เหตุการณ์ดังกล่าวคือกรณีตากใบและกรณีกรือเฟะสบ้าย้อยนั้นเกิดขึ้นในปี2547สมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยที่มีนายทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีและทักษิณเป็นผู้สุมไฟแค้นให้ลุกลามบานปลายกลายเป็นไฟใต้มาจนกระทั่งทุกวันนี้เหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาคือเหตุคาร์บอมที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสถือว่ามีผลต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่21กันยายน2567ด้วยกลุ่มคนร้ายบุกเข้าไปเผาสำนักงานของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาบ้านบาลาหมู่ที่5ตำบลโลจูดอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสกลุ่มคนร้ายหรือผู้ก่อการร้ายประมาณ 10-20 คนได้จับตัวเจ้าหน้าที่4คนมัดมือมัดเท้าไว้เป็นตัวประกันและหลังจากนั้นก็ได้จุดไฟเผาอาคารสำนักงานบ้านพักโรงจอดรถยนต์และรถยนต์ของทางราชการซึ่งการก่อเหตุครั้งนี้กลุ่มผู้ก่อการร้ายปล้นอาวุธปืนลูกซองยาวไปได้10กระบอกและปืนพกสั้นอีก1กระบอกรวมโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่ด้วยส่วนเหตุคาร์บอมที่อำเภอตากใบครั้งนี้ถือว่าอุกอาจมากโดยกลุ่มผู้ก่อการร้าย 4-5 คนแต่งกายเป็นแบบคล้ายเจ้าหน้าที่ปิดบังใบหน้าได้นำรถยนต์ยี่ห้อ MG5สีเทาซึ่งปล้นมาจากชาวบ้านแล้ววางระเบิดแสวงเครื่องไว้ภายในรถยนต์ไปจอดบริเวณหน้าบ้านพักในอำเภอตากใบหมู่3ตำบลจะเหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสโชคดีที่เหตุคาร์บอมครั้งนี้ไม่มีใครเสียชีวิตแต่ก็ทำให้พลทหาร2นายสังกัดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ได้รับบาดเจ็บคือราย1มีบาดแผลไฟไหม้และถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณแผ่นหลังและอีกราย1มีบาดแผลไฟไหม้ถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณแขนขวาและมีแผลฉีกขาดบริเวณที่ขาข้างซ้ายขณะนี้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสขณะเดียวกันเหตุครั้งนี้ยังทำให้บ้านเรือนของประชาชนบริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดด้วยเช่นกันอย่างไรก็ดีสถานการณ์ความรุนแรงที่จังหวัดนราธิวาส2ครั้งล่าสุดนี้นายชัดชัยบางชวดรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อวันที่30กันยายนวานนี้โดยมองว่ามีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งอาจจะก่อเหตุเป็นการต่อเนื่องจากการก่อเหตุที่ผ่านมาหรืออาจจะเป็นเพราะช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลทั้งฝ่ายรัฐบาลทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจะมีการเปลี่ยนถ่ายผู้ที่มีตำแหน่งใหม่เข้าไปในพื้นที่จึงอาจเป็นส่วนหนึ่งในวงรอบก็เป็นได้แต่อย่างไรก็ตามในมุมมองของผู้ที่ติดตามสถานการณ์ไฟใต้มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์ที่ทำให้สถานการณ์รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้คือยะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและพังงาคลี่คลายได้ด้วยนโยบายใต้ร่มเย็นและมาปะทุขึ้นใหม่ในช่วงรัฐบาลพรรคไทยรักไทยของทักษิณชินวัตรสามารถพูดได้ว่าเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้น2ครั้งติดต่อกันนี้มีผลมาจากรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่มีแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะใครก็รู้ว่ารัฐบาลมาดามแพชุดนี้นายกรัฐมนตรีตัวจริงก็คืออดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรที่ได้เคยก่อเวรก่อกรรมไว้กับประชาชนคนไทยเชื้อสายมลายูหรือพี่น้องชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้สมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยเริ่มตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อวันที่4มกราคม2547ที่ค่ายปีเหล็งกองพันพัฒนาที่4อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสผู้ก่อเหตุได้อาวุธปืนของทหารไปกว่า413กระบอกมีทหารเวรเสียชีวิต4นายและหลังจากนั้นรัฐบาลของนายทักษิณชินวัตรที่เจ้าตัวพูดพล่อยๆว่าเป็นฝีมือโจรกระจอกก็ได้ประกาศใช้กฎหมายพิเศษทั้งกฎอัยการศึกพ.ร.ก.ฉุกเฉินและกำลังทหารรวมถึงการทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาลเพื่อตามล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุและติดตามอาวุธปืนกลับคืนการใช้กฎหมายพิเศษดังกล่าวและการใช้กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายมั่นคงเข้าปฏิบัติการซึ่งมีพลเอกชยสิทธิ์ชินวัตรลูกพี่ลูกน้องของทักษิณชินวัตรเป็นผบ.ทบ.ได้สุมไฟแค้นให้แก่ชาวบ้านที่เป็นคนไทยมุสลิมเพราะเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจค้นจับกุมใครก็ไ
ได้ไม่ว่าจะในยามปกติหรือยามวิกาลโดยไม่ต้องมีหมายจับหมายค้นจากศาลและในช่วงนั้นก็ปรากฏว่ามีข่าวในพื้นที่พูดถึงการจับตัวคนไทยมุสลิมที่ต้องสงสัยแล้วถูกอุ้มหายเป็นจำนวนไม่น้อยจากเหตุการณ์ปล้นปืนต่อมาก็เป็นกรณีกรือเฟะซาบ้าย้อยในวันที่28เมษายน2547โดยที่กรือเฟะนั้นมีการล้อมปราบที่มัสยิดกรือเฟะอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้อาวุธหนักยิงถล่มเป็นเหตุให้มีชาวไทยมุสลิมเสียชีวิตในมัสยิดแห่งนี้ถึง32ศพและวันเดียวกันนั้นก็มีเหตุไม่สงบเกิดขึ้นพร้อมกันอีกหลายจุดทั้งที่จังหวัดยะลาและอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาที่มีนักฟุตบอลทีมเยาวชนถูกยิงเสียชีวิตทั้งทีมถึง19ศพสรุปแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นวันเดียวมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด108ศพในจำนวนนี้มี5ศพที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐการกรือเฟะซาบ้าย้อยผ่านมาได้ไม่กี่เดือนในวันที่25ตุลาคม2547ก็เกิดเหตุการณ์กรณีตากใบที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสขึ้นมาอีกมีคนไทยมุสลิมเสียชีวิตทั้งหมด85ศพโดยตายทั้งเป็นเพราะขาดอากาศหายใจบนรถบรรทุกระหว่างถูกควบคุมตัวจากอำเภอตากใบไปคุมขังที่ค่ายทหารในจังหวัดปัตตานี78ศพและเสียชีวิตจากกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่ระหว่างสลายการชุมนุมหน้าสผอ.ตากใบ7ศพกรณีตากใบจะครบ20ปีในวันที่25ตุลาคมเดือนนี้แต่คดียังไม่จบแม้จะสาวไปไม่ถึงทักษิณชินวัตรแต่อดีตแม่ทัพภาคที่4ที่อยู่กับทักษิณในวันเกิดเหตุในฐานะผู้สั่งการควบคุมสถานการณ์ก็คือพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีซึ่งปัจจุบันเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนั้นไม่รอดได้ตกเป็น1ใน7จำเลยที่ศาลจังหวัดนราธิวาสประทับรับฟ้องก่อนคดีจะหมดอายุความ20ปีและระหว่างนี้พลเอกพิสารและจำเลยอีก6คนได้หลบซ่อนตัวไม่ยอมไปศาลตามนัดเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาโดยที่จำเลย6คนถูกออกหมายจับส่วนพลเอกพิสารมีเอกสิทธิ์จากการเป็นส.ส.ได้รับความคุ้มครองไม่สามารถออกหมายจับได้ระหว่างเปิดสมัยประชุมสภาดูรูปการแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2ครั้งล่าสุดนี้ไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นนอกจากสื่อสัญญาณพุ่งเป้าตรงไปที่ทักษิณชินวัตรและรัฐบาลพรรคเพื่อไทยของมาดามแพแบบตาต่อตาฟันต่อฟันที่ทักษิณถนัดใช้สมัยเป็นนายกรัฐมนตรีรุ่งเรืองปรีชากุล